สูตรการทำสมูทตี้กีวีและกล้วยหอมและโยเกิร์ตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปรับสมดุลของร่างกายจากส่วนผสมของกีวีกล้วยหอมโยเกิร์ตทำให้ได้รับวิตามินซีอีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงลดอัตราเสี่ยงจากโรคหัวใจและคอเลสเตอรอลได้ส่วนกล้วยหอมช่วยให้ระบบขับถ่ายดีและมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์อีกหลายชนิดส่วนผสมของสมูทตี้กีวีกล้วยหอมโยเกิร์ตประกอบด้วยกีวี1ลูกกล้วยหอม1ลูกโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1กล่องวิธีทำสมูทตี้กีวีกล้วยหอมโยเกิร์ตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหั่นกีวีและกล้วยหอมเป็นชิ้นเล็กๆนำไปแช่แข็งในตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงจนเป็นน้ำแข็งจึงนำกีวีและกล้วยที่แช่แข็งแล้วมาใส่ในโถปั่นใส่โยเกิร์ตผสมแล้วทำการปั่นจนเนื้อเนียนนุ่ม2ขั้นตอนง่ายๆทำกินเองได้ทำขายก็ดีได้ทั้งสุขภาพทั้งเงินประโยชน์ที่ได้จากสมูทตี้กีวีบวกกล้วยหอมบวกโยเกิร์ตกีวีฟรุตกีวีเป็นผลไม้นำเข้าแต่ในปัจจุบันสามารถปลูกได้ทางภาคเหนือของไทยกีวีมีคุณสมบัติพิเศษสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึงแม้จะยังไม่สุกและมีเนื้อยังแข็งทำให้สะดวกต่อการขนส่งเพราะไม่ช้ำง่ายผลกีวีจะค่อยๆสุกอย่างช้าๆหากเก็บไว้ในตู้เย็นและห่อด้วยพลาสติกจะยังคงความสดไว้ได้หลายเดือนกีวีมีวิตามินซีสูงมากเป็นพิเศษและมีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารไม่ว่าจะกินเป็นผลไม้สดหรือน้ำผลไม้ปั่นกล้วยเป็นผลไม้เนื้อแน่นและมีน้ำน้อยรสหวานจึงเหมาะที่จะนำมาทำเครื่องดื่มที่รับประทานแทนอาหารทำให้อิ่มท้องแต่ให้แคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักกล้วยมีโพแทสเซียมสูงซึ่งเป็นเกลือแร่สำคัญของร่างกายช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและกล้วยยังมีกากใยอาหารชนิดละลายน้ำซึ่งจะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และโรคหลอดเลือดหัวใจกล้วยยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยส่งผลในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได
Thank you.